โจทย์นะคะให้สี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูปนะคะแล้วก็ให้มุมนะคะให้มุมนี้มา32มุมนี้74มุมนี้29หามุม K เท่ากับเท่าไหร่นะถ้าเราไม่สร้างเส้นขึ้นมามันก็จะหายากมากเลยนะคะไม่รู้จะอ้างอิงจากตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องลากเส้นให้มันขนานก่อนแล้วมันจะได้มองเห็นภาพชัดเจนเนาะจากตรงนี้พอเราลากปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตัว Z แล้วเราเอาตัว Z ตรงนี้มาปึ๊บตรงนี้32มุมเยื้องนี่ก็ต้องเป็น32เห็นตรงนี้ไหมคะได้ตัว Z มา1ปึ๊บอันนี้29แต่มุมนี้74ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมนี้คือ74ลบ29นะคะซึ่งก็คือ45ค่ะมุมนี้45นะคะพอได้มุมนี้45นะคะเราก็จะลากเป็นตัว Z มาอีกคราวนี้ตัวนี้ปึ๊บมุมนี้45มุมนี้ก็45ได้หรือยังมุม K มุม K คือ32บวกกับ45นะฮะคำตอบเป็น77องศาค่ะตอบค่ะ